ถ้ารู้ว่าลูกประสบอุบัติเหตุแล้วจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นแบบนี้ฉันชักจะอยากให้ลูกประสบอุบัติเหตุบ่อยๆแล้วสินะรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดเล่นหนูจะขำให้กับมุกแย่ๆของแม่ก็ได้นะแต่ก่อนอื่นแม่ช่วยบอกพ่อทีว่ายังไงหนูก็ไม่ยอมไปขอโทษอีนั่นหรอกขอโทษขอโทษใครลูกขับรถชนใครลูกก็ต้องไปขอโทษคนนั้นนี่คุณจะให้ลูกไปขอโทษอีนาเมียน้อยของคุณอย่างนั้นเหรอคุณคิดบ้าอะไรของคุณอ่ะใช่สิก็ผมต้องการจะให้ลูกเนี่ยรู้จักรับผิดชอบช่วยดีไงต่อให้ลูกไม่ชอบเขาลูกก็ต้องไปขอโทษเขายังไงหนูก็ไม่ไปถ้าลูกไม่ไปนะพ่อจะบอกคุณย่าเรื่องพฤติกรรมของลูกและพ่อก็จะตัดบัตรเครดิตลูกลดเงินเดือนจนกว่าลูกจะสำนึกโอเคฉันจะพาลูกไปขอโทษเองแม่คุณว่าไงนะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะพาลูกไปขอโทษมันเองคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าของคุณไงนี่ผมไม่โง่เชื่อลูกไม้ตื้นๆของคุณหรอกถ้าไม่เชื่อก็ไปถามอินังเมียน้อยของคุณก็แล้วกันว่าฉันไปจริงหรือเปล่าพบเบาะแสลูกชายคุณเพิ่มเติมแล้วครับไปเจอผมที่ออฟฟิศภายใน1ชั่วโมงรับปากแล้วเนี่ยก็ช่วยทำตามให้ได้อย่างที่พูดด้วยแล้วกันนะถ้าภายในวันนี้ลูกยังไม่ไปขอโทษเขาผมจะพาเขามาให้ลูกขอโทษถึงที่เลยนี่แม่เป็นบ้าอะไรของแม่เนี่ยยังไงหนูก็ไม่ไปขอโทษมันหรอกนะไม่ไปก็ไม่ต้องไปใครบอกจะบังคับแกให้ไปล่ะดีจังเลยนะคะหนูกับลูกคุณอยู่ตึกเดียวกันแท้ๆคุณเพิ่งมาเยี่ยมลูกแต่คุณไม่แวะมาหาหนูเลยเนี่ยนะนี่ผมไปหาลูกเนี่ยนะเพราะผมมีเรื่องต้องคุยกับเขาและตอนนี้ผมก็กำลังรีบไปประชุมบอกให้คุณเห็นหนูสำคัญกว่าลูกแต่มันก็แค่ไม่กี่ก้าวปะแล้วที่หนูมาเจ็บแบบนี้ก็เพราะว่าลูกของคุณนะผมก็บอกลูกผมแล้วว่าให้ไปขอโทษหนูไงขอโทษงั้นหรอคุณคิดว่าหนูอยากได้คำขอโทษงั้นหรอเอาล่ะผมรู้นะว่าตอนนี้หนูกำลังโกรธอยู่แต่หนูอย่าทำให้ผมรำคาญได้ไหมหนูขอโทษค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งคนไปดูแลหนูนะหนูอยากใช้อะไรเขาก็ใช้ไปเลยแค่นี้ก่อนนะยังไม่ตายยังมีชีวิตแล้วก็สติครบถ้วนจำได้หมดทุกอย่างว่าใครทำอะไรบ้างไหนล่ะไหนคุณยนต์บอกว่าจะพาลูกมาขอโทษไงจริงๆก็ไม่ได้อยากได้คำขอโทษหรอกนะอยากฟ้องมากกว่าแต่เห็นแกคุณยนต์น่ะก็เลยรับคำขอโทษก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องกราบเท้าขอโทษเท่านั้นจะไม่มีการกราบเท้าหรือขอโทษอะไรทั้งนั้นThank you.
่แกชีวิตของฉันอยู่กับเรื่องแบบนี้มา20ปีแล้วแค่ฉันไม่ตามตบแกนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะหาวิธีจัดการแกไม่ได้หรอกนะแล้วไอเด็กเมื่อวันซืนอย่างแกเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไปกว่าอีบรรดาอีตัวคนอื่นๆของผัวฉันหรอกอย่าประเมินตัวเองผิดนี่รับรามันถ่ายรูปพวกนี้ให้แกงั้นเหรอลืมเรื่องที่ลูกของฉันขับรถชนแกซะเลิกแล้วต่อกันไม่งั้นถ้าฉันเอารูปพวกนี้ไปให้ยนต์ดูแล้วก็ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแกจะเอาตัวรอดได้อย่างเมื่อคืนหรือเปล่าแล้วรีบเก็บรูปพวกนี้ด้วยนะก่อนที่ผัวของฉันหรือคนของเขาจะเข้ามาเห็นซะฮัลโหลว่าไงจ๊ะนี่มึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงไอ้ลับล่ามึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงมึงมันหน้าตัวเมียอะไรวะโทรมาก็ใส่เอาใส่เอาเป็นอะไรวะเนี่ยหึมึงถ่ายรูปกูส่งให้อีนีลาเหรอฮะมึงกล้าทำแบบนี้กับกูได้ยังไงคะอ้าวนี่ผัวน้องรู้แล้วเหรออีนีลามันเอารูปมาขู่กูไม่ให้กูเอาเรื่องลูกมันไงแต่มึงนี่มันเลวจริงกูไม่ได้ไปยุ่งกับมึงเลยก็ดีแล้วกูก็เบื่อเรื่องนี้แล้วเหมือนกันคุณนีลาเนี่ยเขาใช้ให้พี่ทำเรื่องนี้ทั้งหมดเองแต่พี่ก็ไม่ได้เกลียดอะไรน้องเลยนะพี่ก็แค่ต้องทำในสิ่งที่พี่ต้องทำช่วยไม่ได้วะน้องเสือกไปยุ่งกับแล้วนีลามันเป็นแม่มึงเหรอมึงถึงได้ทำเรื่องชั่วๆตามมันทุกอย่างอ่ะมันก็พูดยากเนาะของมันก็ต้องกินต้องใช้น้องเองเนี่ยยังต้องเกาะผู้ชายเพื่อให้มีเงินกินเหมือนกันพี่เองเนี่ยก็ต้องทำเพื่อให้มีงานแค่นี้นะเราคงไม่ต้องมีอะไรต้องคุยกันแล้วเนาะมึงแน่ใจเหรอว่ามึงเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้แล้วมึงจะหลุดรอดออกไปได้ง่ายๆกูถามมึงเชื่อเหรอว่ามึงทำแบบเนี้ยอินีรามันจะช่วยมึงไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าคุณยนต์เขาเห็นรูปพวกเนี้ยแล้วเขาจะไม่อยากรู้ว่าไอ้ผู้ชายหน้าหนักที่มานอนกับผู้หญิงของเขาแต่เขาก็ยังไม่เห็นรูปนี่ใช่ไหมมึงแน่ใจได้ไงวันนี้ยังไม่เห็นแล้ววันหน้ามึงคิดไม่ทันจริงๆว่ะให้เป็นระเบิดที่ชีพมาทำลายกูไงมึงนี่แม่งโคตรโง่เลยแล้วมึงก็อย่าคิดนะว่ามึงจะรอดไม่ได้เพราะว่าถ้าเรื่องนี้มันทำให้กูชิบหาย